สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วที่เกี่ยวกับการปรับแต่งตัววิดีโอนะคะคลิปนี้นะคะเราจะนำการปรับแต่งวิดีโอของเรานะที่เราทำเสร็จแล้วนั้นนะจะนำมาใส่เสียงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าการใส่เสียงและการปรับแต่งเสียงนั้นนะมันมีวิธีเลยแล้วก็เครื่องมือทำอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะเราไปที่ตรงแท็บเครื่องมือตัวนี้แล้วหาตัวออดิโอแล้วก็ทำการเลือกเสียงเพลงสมมุติว่าเราต้องการจะเลือกเพลงไหนแล้วก็กดคลิกเนี่ยนะคะเพื่อทดสอบฟังว่าเป็นเพลงไหนที่เราต้องการสมมุติว่าเราต้องการเพลงนี้เราก็คลิกแล้วก็ลากออกมาได้เลยหรือถ้าเรายังไม่รู้เราก็สามารถเสิร์ชได้นะคะว่าเราต้องการจะเสิร์ชหาเพลงอะไรบ้างเกี่ยวกับอะไรประเภท vocal ประเภท effect instrument นะคะหรือเป็นทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบโปรก็มาเลือกใช้ประเภทตรงนี้ก็ได้อีกเหมือนกันหรือเราจะคีย์ไปเลยคีย์คำว่าเป็นเพลงสนุกเราก็จะได้เพลงมาละเราก็ทดลองฟังได้แล้วก็สามารถที่จะทำการเลือกลงมาวางตรงบริเวณนี้นะคะบริเวณใต้คลิปวิดีโอสมมติว่าเราต้องการจะเอาเพลงนี้มาใส่แล้วก็คลิกแล้วก็ลากลงมาวางได้เลยเสร็จแล้วตรงนี้เราจะต้องคลิกและลากข้างบนนะคะเลื่อนไปมาทดลองฟังดูเราอาจจะฟังแล้วเสียงมันดังไปใช่ไหมคะเราก็ปรับแต่งได้เราอาจจะมาใช้เครื่องมือบนนี้ก็ได้นะคะจะมีเหมือนกันมี audio effect adjust แล้วก็ beat sync แล้วก็ volume หรือจะคลิกที่ตรงจุด3จุดนี้ก็ได้ก็จะมีเครื่องมือให้เหมือนกันก็คือ adjust เนี่ยนะคะ audio effect แล้วก็ video แล้วก็ speed audio แล้วก็มี duplicate track แล้วก็ delete trackเรามาดูตัวแรกก่อนเลยเราต้องการจะปรับเสียงก็มาเลือกที่ volume นะคะให้เสียงเบาลงหน่อยนึงนะคะลองดูเสียงเบาลงแล้วนะคะถ้ายังไม่พอใจก็ปรับลงได้อีกก็ลองฟังใหม่สมมุตินะคะเราได้เสียงที่เราต้องการละเราต้องการที่จะแทรกเสียงอีกหนึ่งเสียงที่อยู่ตรงคลิปแรกเราสามารถคลิกลากหรือเลื่อนตรงนี้ก็ได้เลื่อนเสร็จแล้วเราอาจจะทดลองฟังนี่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาหาเพลงต่อมาหรือดนตรีหรือจะเป็นซาวด์เอฟเฟกต์ใดๆก็ได้นะคะเพื่อเอามาวางตรงนี้อีกหนึ่งเลเยอร์อีกหนึ่งแท็กนะคะสมมติว่าเราลองฟังดูก็ได้นะคะเราอาจจะหาซาวที่ฟังแล้วมันใกล้เคียงกับซาวที่อยู่ข้างบนนี้ก็ได้เพื่อนำมาเชื่อมโยงกันให้มันมิกแล้วฟังแล้วเพลงมันเพาะขึ้นนั่นเองสมมติว่าเราได้ละเราก็เลื่อนซาวตัวนี้มาตอนที่เป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถคลิกลากได้นะคะว่าเราต้องการจะเอาซาวช่วงไหนให้เป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายขวาแล้วก็เลื่อนเราก็คลิกตรงอื่นแล้วก็คลิกลากหดเพื่อแสดงทีนี้ก็ลากให้ชิดกับเส้นนะคะมันจะมีเหมือนนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้ซาวตัวนี้กับซาวที่อยู่ข้างบนแท็กบนกับแท็กล่างนี้นะคะมันเชื่อมสมูทหากันเขาก็มีเอฟเฟกต์ตัวหนึ่งก็คือเฟดอินกับเฟดเอาท์นะคะเราก็เลือกที่ audio effect ก็คือต้องการที่จะให้ตัวนี้นะคะมันจะต้องเป็นเฟดเอาท์เพื่อออกไปยังตัวนี้นะคะเราก็เลือกเฟดเอาท์เอาสัก1วิแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเข้าก็คือเราก็เลือก audio เป็นเฟดอินลองดูค่ะมันก็จะสมูทขึ้นนะคะมันจะไม่มีเสียงกระตุกและวิธีการดูนะคะจะเห็นไหมคะว่าแท็กนี้ที่เป็นสีม่วง
ตัว Fade In เนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวสีจางๆคือม่วงจางและตัวนี้ก็คือแถบพื้นสีม่วงก็จะเป็นเสียงปกติลองดูมาทีนี้ซาวสมมุติว่าของเรามันยาวไปนะคะถ้าเราไม่ยืดหดแบบนี้เราต้องการที่จะทำการตัดเราก็เลื่อนตัวอะไรตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกที่ Split Audio การ Split Audio นะคะมันก็จะทำการตัดให้แล้วตรงนี้เราก็ลบทิ้งได้หรือเราจะคลิกลากยืดหดตรงนี้เหมือนเดิมก็ได้ตรงนี้ก็ยังเป็น Fade Out อยู่นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นซาวด์แบบง่ายๆทีนี้เรามาดูตัวนี้คือ Adjust ก็คือตัวที่เราเลื่อนนะคะปรับนะคะตัวนี้ก็คือส่วนของ Adjust ปรับเหมือนกันแล้วก็มาดูต่อนะคะตัวนี้ก็ Volume เราสามารถสร้าง Layer เพิ่มอีกได้ไหมวิธีการก็ทดลองเลยนะคะทดลองเลยว่ามันได้กี่ Layer เนาะก็ได้หลาย Layer อยู่นะคะนะคะเราอาจจะใส่ซาวด์เอฟเฟกต์ซาวด์อะไรก็ได้หมดเราก็ลองดูนะคะก็ไม่น่าจะยากนะคะส่วนของซาวด์แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันต่อเนาะเกี่ยวกับการทำคลิปวิดีโอด้วย Canva ขอบคุณค่ะ